รายงานจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนว่าสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มหรือซิปรีเผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในตลาดอาวุธโลกตลอดปี2564ว่าในรายชื่อบริษัทค้าอาวุธรายใหญ่ร้อยอันดับแรกของโลกเป็นบริษัทของสหรัฐ40แห่งมียอดจำหน่ายรวมกัน 299,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 10.48 ล้านล้านบาทลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับสถิติปี2563อย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวครองสัดส่วน 51% ของตลาดอาวุธโลกเมื่อปีที่แล้วขณะที่นับตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันบริษัทค้าอาวุธรายใหญ่ที่สุด5อันดับแรกของโลกล้วนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐเรียงตามลำดับได้แก่ Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman และ General Dynamics ขณะที่เมื่อรวบรวมยอดการจำหน่ายอาวุธและบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทใหญ่ที่สุด100อันดับแรกปรากฏว่ามีมูลค่าสูงถึง 592,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 20.75 ล้านล้านบาทเมื่อปี2564เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับสถิติของปี2563สำหรับสถิติของประเทศอื่นที่น่าสนใจและน่าจับตาตามรายงานของซิปรีบริษัทค้าอาวุธ8แห่งของจีนอยู่ในกลุ่ม100อันดับแรกมียอดขายรวมกัน 109,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.82 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบสถิติของปี2563สำหรับสถิติของประเทศอื่นที่น่าสนใจและน่าจับตาตามรายงานของซิปรีบริษัทค้าอาวุธ8แห่งของจีนอยู่ในกลุ่ม100อันดับแรกมียอดขายรวมกัน 109,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.82 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับสถิติของปี2563โดยบริษัทการต่อเรือแห่งรัฐของจีนขึ้นแท่นผู้ประกอบเรือรบรายใหญ่ที่สุดของโลกทั้งนี้ผลการสำรวจดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลตลอดปี2564ระบุได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตของไต้หวันมีชื่ออยู่ในทำเนียบร้อยอันดับแรกนั่นคือสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซงซานซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนอกจากนี้บริษัทค้าอาวุธ5แห่งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีชื่อติดร้อยอันดับแรกสร้างยอดขายได้ร่วมกัน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 526,312.50 ล้านบาทเมื่อปี2564เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปี2563และเป็นสถิติที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกภูมิภาคขณะที่เพจ World Update ก็ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าสหรัฐปลื้มมากดันยุโรปถอยหลังออกไปแต่ต้นนำเข้าสินค้ารัสเซียเพิ่มขึ้น2เท่าที่ผ่านมาสหรัฐพยายามกีดกันภาคอุตสาหกรรมยุโรปออกจากซัพพลายเออร์รัสเซียเพื่อไม่ให้ได้วัตถุดิบราคาถูกมาแข่งขันกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของชาติตนเองจึงบีบบังคับยุโรปให้ความบาดรัสเซียเพื่อที่สหรัฐจะเป็นผู้ชิงนำเข้าหรือเป็นยี่ปั้วขายสินค้ารัสเซียเองแต่อ้างสงครามยูเครนแค่ฉากบังหน้าเดือนกันยายนสหรัฐรายงานว่าได้นำเข้าสินค้าจากรัสเซีย 332.1 ล้านดอลลาร์ส่งออก90ดอลลาร์ขาดทุนการค้ารัสเซีย 242.1 ล้านดอลลาร์ล่าสุดข้อมูลสิ้นสุดเดือนตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าได้นำเข้าสินค้าจากรัสเซียเพิ่มขึ้นกว่า 220% เป็น 732.4 ล้านดอลลาร์แต่การส่งออกกลับหดตัวลงเหลือ 80.1 ล้านดอลลาร์ขาดดุลการค้ารัสเซียหนักหนาขึ้นไปอีกเป็น 652.3 ล้านดอลลาร์ในช่วง10เดือนแรกของปี2022สหรัฐมียอดขาดดุลการค้าเงินท่วมคลังรัสเซียมากถึง 11,685 ล้านดอลลาร์หรือ 48,975 ล้านบาทตั้งแต่ความบาดรัสเซียมาในภาพรวมสถานการณ์ทางการค้าของสหรัฐย่ำแย่หนักรุนแรงขาดดุลการค้าต่อชาวโลกเพิ่มขึ้น 5% มากกว่า 78,000 ล้านดอลลาร์เพราะทั่วโลกโดยเฉพาะพันธมิตรรัสเซียจีนมีความต้องการลดลงในสินค้าราคาแพงที่ผลิตจากสหรัฐปัจจัยสำคัญอีกประการคือค่าดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้สหรัฐเสียเปรียบสินค้าจากจีนรัสเซียขืนสหรัฐขาดดุลการค้าต่อชาวโลกสูงขนาดนี้มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆในปีนี้ที่จะต้องขาดดุลการค้าไม่ต่ำกว่า 930,000 ล้านดอลลาร์หรือ 32.5 ล้านล้านบาทที่ชอกช้ำคือคาดว่าจะขาดดุลการค้ารัสเซียราว 14,000 ล้านดอลลาร์หรือ 490,000 ล้านบาทเป็นสิ่งพิสูจน์ประจักษ์ต่อยุโรปและชาวโลกว่าสหรัฐไม่สามารถขาดสินค้ารัสเซียได้แม้แต่วันเดียวที่สหรัฐให้ความบาดรัสเซียกีดกันยุโรปและชาวโลกก็เพื่อตนจะได้สั่งนำเข้าสินค้าราคาถูกจากรัสเซียได้อย่างจงครึมโดยมีคู่แข่งน้อยที่สุดนั่นเองไม่รู้ว่ายูเครนและยุโรปเห็นตัวเลขสหรัฐระดมนำเข้าสินค้ารัสเซียเพิ่มขึ้นทวีคูณนี้หรือยัง
และถึงเห็นก็คงไม่กล้าคว่ำบาตรสหรัฐฐานสนับสนุนเงินมหาศาลให้รัสเซียเป็นทุนทำสงครามในยูเครนยุโรปหลงกลลูกพี่ต่อไปโดนแย่งสินค้าราคาถูกรัสเซียไปหมดแน่นอน